คเอานะครับสวัสดีผมกาโพผมนิวส์คู่กับเกม Undertale นะครับผมในพาร์ทที่2นะครับผมต่อเข้าไปแล้วนะครับที่เราแรดคอนนะครับผมได้ไปที่บ้านของโทเรลและเจนบ้านของเธอนะครับผมแล้วก็ลงไปชั้นล่างจะออกจากที่นี่ได้แต่ว่าโทเรลไม่ให้เราออกนะครับผมซึ่งตอนนี้ที่เห็นเวลาการเล่นครับว่าเหลือแค่58เนื่องจากว่าผมกำลังคิดว่าผมควรเล่นใหม่ดีกว่าเพราะอยากจะเปลี่ยนในช่วงของการต่อสู้ตัวละครบางตัวครับอย่างเช่นมอนสเตอร์อะไรเงี้ยไม่อยากจะสู้คืออยากจะเป็นมิตรกับทุกตัวครับผมก็คือเมตตาสันนิษฐานกดเมอร์ซี่อย่างเดียวอะไรเงี้ยนะผมแล้วก็แอคคอนเวอร์เซชันดีๆอะไรเงี้ยนะก็เลยเล่นใหม่นิดหน่อยครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมยังไม่ได้อัพคลิปพาร์ทแรกนะครับซึ่งผมก็จะขอลองมั่วๆดูเองครับว่าจะทำให้ดีที่สุดได้แค่ไหนนะครับผมคือผมคงจะตามอะไรแบบทุกอย่างไม่ได้หรอกนะโอเคตอนนี้ก็ต่อจุดนี้นะครับเหมือนเดิมนะผมก็มีไอเทมคล้ายๆเดิมแหละตามนี้แหละมีบัตเตอร์สก็อตพายมีดของเล่นแมงมุมอันใหญ่ครับผมแล้วก็มอนสเตอร์แคดดี้นะอ่ะเราก็มันบอกให้กลับห้องใช่ไหมโทรเรียกบอกให้เรากลับห้องของเรานะครับผมแล้วก็ทำตามก็ได้เพราะเราสู้เธอไม่ไหวแน่ๆรู้ฉันสู้ทอเรียวไม่ไหวเทียบกับใครที่เธอมีและคอนได้โปรดตื่นเธอคืออนาคตของมนุษยชาติและปีศาจนะหืมใครอ่ะโอ้ยตื่นแล้วก็ได้อ่ะตื่นแล้วก็ได้ค่ะตื่นแล้วไงต่อล่ะจ๊ะตื่นแล้วไงต่ออ่ะโทรหาโทรได้ใช่ไหมมีน้องเซฮัลโหลอยู่ได้แล้วก็มีอวยอ่อยได้อ่อยต่อสิฮัลโหลจุดๆมีใครรับสายอ้าวต่อเรียกไปไหนอ่ะขออ่อยหน่อยได้ปะต่อเรียกหายไปแล้วแล้วลงไปดูข้างล่างปะตรงทางที่มันมองไปทางออกอ่ะน่าจะนะโอเคเราตรงไปข้างล่างครับผมดูสิว่าต่อเรียกทำงานทางออกหรือยังหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับผมผมไม่เชื่อว่ามันจะออกได้เร็วๆนี้หรอกนะคงจะอีกนานมากๆถึงมากที่สุดนะครับผมแล้วผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดมีคนที่สู้กับตัวทอร์เรลไหวหรืออ๋อยังอยู่อีกเหรอวะพร้อมแล้วเหรอต้องใช้เวลามากแค่ไหนถึงจะเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยเอ้าอย่าไม่สู้ยอมคุยกันดีๆได้ไหมไม่เอาอย่าเลยคือแบบถ้ามันโดนง่ายๆเลยอ่ะยอมเถอะแต่ว่าเราก็มาทางแถวนี้ไม่ได้ดีคือมันกันทางเนี่ยใช่ไหมมันไม่ยอมรับสายได้แบบโทรหาจะขออ่อยหน่อยนิดนึงเลยก็ไม่แบบยิงไงยิงงั้นเราต้องหาทางอื่นนะครับผมว่านะเขาบอกให้เราเป็นอนาคตของมนุษยชาติใช่ไหมประตูทางด้านขวามันเปิดยังวะประตูขวาสุดอะห้องทางเนี้ยมีประตูอีกห้องนึงเนี่ยเปิดได้ปะฮัลโหลไม่ได้แล้วจะทำไงอะคือตอนนี้เราควรไปไหนดีประเด็นคืออย่างนี้ถ้าเรานอนต่ออีกคืนนึงอะคือไม่มีใครบอกให้ไปทางไหนอะไม่รู้ไปทางไหนดีอะสิได้โปรดตื่นซะจะคืออนาคตของมนุษยชาติและปีศาจอยู่ในตู้เสื้อผ้าว่าบุกี้แมนป่ะเนี่ยเรากลับทางเดิมได้ไหมลองกลับไปดูสิทางนี้เหรอหรือเราต้องเอาชนะให้ได้จริงๆเหรอกบนะกบนี้คืออะไรลิบิดเป็นเรื่องระหว่างเธอกับฉันนะฉันเห็นทอเรียมาที่นี่ทางนี้ก่อนนิดหน่อยอ่ะเธอถือบางอย่างที่มีค่ามาด้วยของบางอย่างมาด้วยฉันไม่รู้มันไว้ทำอะไรกันแน่นะพวกเราก็ไม่มีค่าที่คุยกับเธอเท่าไหร่นะลิบิดทางนี้เหรอมาถึงมีของเล่นปะมีของเล่นเหรอทอยไนฟ์ยูสอ๋อตอนนี้อ๋อโอเคถ้าเกิดว่าเรากดยูสไอเทมนี้ก็คือจับที่กับกิ่งไม้ใช่ไหมอ่าฮะไอแท็กศูนย์อันนี้ is bug is worse than a bite กัดมันดีกว่ากันนะการเห่าดีกว่ากันกัด คืออะไรแล้วถ้าเกิดเราถืออาวุธนี้ก็แท็กเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่ว่ามันก็เราไม่คิดจะสู้ดีใช่ไหมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไม่สู้หรือเราต้องผ่านไปได้จริงๆเหรอผมว่าน่าจะใช่นะต้องผ่านทอนเรียบไปได้ต้องพยายามแอคกับเธอให้ดีๆแอคไปเรื่อยๆครับผม
มาต้องรวบรวมพลังทุกอย่างที่มี SP 20นี่แหละเราเชื่อว่าเราทำได้โอเคปะท้อแล้วถ้าเธอทำให้เราตายเธอก็ยอมตายเพื่อเธอนะอ่ะเพราะว่าไม่มีทางอื่นนั่นแหละผมว่ามาสู้กันแอคทอเรียลทอคุยกันดีๆนะคิดว่าคุยคงไม่ช่วยอะไรต้องดูแพทเทิร์นดีๆโอ้แม่งอ่ะดูแมวดิวะโหดอ่ะมองพ่อมองเธออยู่กำลังคิดคำพูดอยู่แต่ว่าโอ้มันแรนดอมชิบหายเลยอ่ะถ้ามันโคตรแรนดอมอ่ะไปไม่ถูกกับไปไม่เป็นเลยอ่ะจะทำร้ายเขาเลยนะเขาตั้งใจที่จะไปทางนี้จริงๆนะจีจีเลยนะจีจีเลยใจเย็นโหดเลยฮะแล้วต้องพยายามให้เธอเห็นว่าเราทำเต็มที่เพื่อเธอแล้วถึงไอทีเราจะเหลือน้อยก็ตาโอ้ะตายตายตายถอยแล้วเริ่มทำตัวดีขึ้นไอพีเราเหลือเสียเธอจะทำร้ายเราจริงๆเหรอเอาจริงเหรอจ๊ะเอาจริงเอาจริงเหรอเหลือสองนะเนี่ยถอยเร็วต่อเร็วเหลือสองแล้วนะตอนนี้แหวกไปเนี่ยเธอโอ้โหดูเธอสิดูเธอทำสิเธอเริ่มหลบให้เราเองเธอเริ่มหลบแล้วเนี่ยทนได้สูญใจเข้าลึกๆแล้วใจเย็นนะคุยกันดีๆนะคุยกันเถอะนะขอร้องนะสถานการณ์ตอนนี้โอเครู้สึกเธอไม่อยากทำร้ายเราแล้วเดี๋ยวสิพอเราเอ้ยใกล้ๆให้เธอทำร้ายเธอก็หนีไปเลยทนเล่นกันเพราะมองเธออยู่มองเขาทำไมไม่ยอมคุยอีกแล้ววะมันไม่ยอมคุยอะทำไมไม่ยอมคุยหลบเขาทำไมล่ะหลบเขาทำไมเนี่ยเธอทำร้ายเขาหน่อยสิตอนแรกพ่อมองเธออยู่คุยกับเขาเลยนะได้โปรดเธอไอ้รัตเตอร์เมอร์ซี่วะบนรัตเตอร์เมอร์ซี่แหละเนี่ยไม่ยอมแล้วหลบหมดแล้วเนี่ยหลบทุกอย่างเลยอะพอแล้วขอร้องอะขอร้องอะเป็นเพื่อนกันเราเป็นมิตรกันเราเถอะนะพอแล้วนะนะนะบทที่มา2ครั้งแล้วนาเขาเล่าร้องเขาทำตาใส่ซื่อเป็นลูกแมวและคุณใส่ซื่อแล้วเนี่ยเขาร้องล่ะเขาร้องบทไปมา3ครั้งแล้วเขาร้องล่ะร้องฉันขอให้เธอตกลงละปากสักคำได้ไหมว่าเธอจะยอมเปิดหัวใจและไม่ว่าจะนานเท่าไรต้องยอมอีกสักแค่ไหนเธอทำอะไรของเธอเนี่ยก็จะยอมเป็นคนอะไรก็ได้ขอไปเถอะนะได้โปรดเถอะฉันกำลังขอร้องอ่อนวอนเธออย่าไปทิ้งตัวลงคุกเข่ากอดขาทอแล้วไว้พนมสองมือขึ้นกราบกรานเธอโปรดอย่าไปมันคงไม่มีประโยชน์เธอคนมันหมดใจแต่ถ้าทอแล้วยังรักยังห่วงใยและถ้าอดีตของเรายังพอมีความหมายโปรดให้ไปฉันไปอย่าทำร้ายกันเลยหยุดนะไม่หยุดก็ร้องล่ะก็ร้องล่ะเดี๋ยวได้เต็มเปี่ยมของและคอนพวกนี้ขอร้องล่ะหยุดโมชั่นอย่างนั้นสิไม่หยุดเขาไม่หยุดเขาอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเขาขอร้องล่ะปล่อยเขาไปเถอะออกไปนะออกไปมันไม่กล้าโจมตีเราจริงไหมมันหลบให้เราเลยอะถอเรื่องไหมนี่ถอเรื่องไม่ยอมจริงเหรอไม่ยอมจริงอ่ะไม่ยอมจริงดิแล้วเรายอมตายเมื่อเธอนะยอมตายเมื่อเธอจริงๆนะให้มันกลับมาเหมือนเดิมว่ะเอาไงอ่ะเราต้องสู้จริงเหรอเราต้องสู้กับทอเรียจริงเหรอฉันรู้ว่าเธออยากกลับบ้านนะแต่ว่าบทไม่มาบทไม่มาแล้วยังไม่หายอ่ะเดี๋ยวได้โปรดเถอะไปฉันบทเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลเธอดีๆนะไม่ฉันรู้เพราะเราจะกันไม่นานนะแต่ว่าเพราะมีชีวิตที่ดีที่นี่ได้นะไปเธอต้องทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องยากด้วยเนี่ยยากอะไรก็แค่ปล่อยเขาไปได้โปรดเถอะไปชั้นบนเถอะนะไม่บทไม่มาล้อทำไมล่ะจ๊ะน่าสงสารนะช่วยไม่ได้แม้แต่เด็กน้อยคนนึงอะสงสารเขาทำไมตามเกมมันไม่มีอะไรให้กดแล้วมันไปไหนไม่ได้แล้วไม่ฉันเข้าใจเธอคงไม่มีความสุขที่อยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะพอทราบว่าพังแห่งนี้มันเล็กเกินไปสำหรับเธอถ้าเกิดเธอเรียนรู้ที่นี่ได้แล้วนะมันคงไม่ใช่เรื่องถูกสำหรับเธอที่ต้องเติบโตที่นี่ใช่ไหมล่ะความกังวลของฉันความเหงาของฉันความกลัวของฉันสำหรับเธอแล้วเด็กน้อยของฉันฉันจะมองข้ามไปแล้วกันนะฮะถ้าเกิดเธอต้องการที่จะออกจากที่นี่จริงๆแล้วก็จะไม่ห้ามเ
แต่ไงก็ตามถ้าเธอออกจากที่นี่แล้วได้โปรดอย่ากลับมาอีกฉันหวังว่าเธอจะเข้าใจนะก็ก็ไม่ได้อยากออกอะไรขนาดนั้นหรอกนะลาก่อนดึงหน้าของฉันไม่เพิ่งไปมองหันข้างด้วยนะคืออะไรไม่ไม่ไม่รับโทรศัพท์เขาก่อนไอ้บอสเกิดโทรหาจะรับโทรศัพท์ไงเราจะจากลากันแค่นี้เหรอเราเพิ่งจากกันไม่นานนั่นเนี่ยไงดีล่ะคือเรามีทางเลือกได้หรือเปล่าคือลองหากันนะว่าโทรเรียกอยู่ไหนยังอยู่ที่นี่หรือเปล่าตรงนี้ไม่มีคิดว่าไงท่านผู้ชมเอาตามความรู้สึกครั้งแรกแบบว่าได้ยินที่ทอเรียบทที่ทอเรียบพูดครั้งแรกอ่ะตอนที่เมื่อกี้ในที่ยืดเราไว้อะอารมณ์เหมือนแม่ลูกอย่างนั้นอ่ะยังไงดีอ่ะไม่รู้บอกไม่ถูกอ่ะโทรไปก็ไม่รับสายอ่ะทอเรียบงอนไปแล้วอ่ะอ๋อมันมีทางเลือกนี่นางั้นเราก็ไม่ได้ไปต่อใช่ไหมข้างนอกก็ไม่น่ามีแล้วผมว่าโอเคโอเคงั้นห้องเราดูยังนะห้องเรายังไม่ดูใช่ป่ะเมื่อกี้นี้นอนสักคืนนะยังนอนได้อ่ะได้โปรดเธอตื่นขึ้นซะเธอคืออนาคตของพวกเราทั้งมนุษย์และปีศาจนอนคืนสุดท้ายนะครับผมที่นี่เป็นการไว้อะไรที่นี่นอนมาหลายคืนแล้วโอเคทอเรลขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะเราคงต้องไปแล้วแหละโชคตาของเราคงไม่ได้อยู่ด้วยกันเราขอโทษนะขอโทษจริงๆโอเคไปต่อนะครับผมกลับได้ปะกลับได้อยู่เว้ยแต่ไปต่อกันนะโอเคทางเดินยาวๆนี้ปรับสีแล้วเป็นสีสดใสขึ้นแต่ยังคงก้าวเดินต่อไปปรับสีสดใสขึ้นเรื่อยๆรู้สึกมันเหมือนว่าสีมันฮะโอเคสดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประตูนี้ดอกไม้แล้วแหละอีดอกฉลาดมากฉลาดมากจริงๆเลยอ่ะถ้าคิดว่าเธอฉลาดมากใช่ไหมราชใช่ป่ะในโลกใบนี้อ่ะมันคือการฆ่ามันก็ถูกฆ่านะซึ่งเธอก็เล่นตามกฎที่เธอต้องการก็ได้นะถือว่าชีวิตผู้คนได้นะเฮ้ ดูหน้ามันสิฉันว่าเธอคงจะรู้สึกดีนะเธอไม่ได้ฆ่าใครเลยในเวลาที่ผ่านมานี้เพราะเราเล่นใหม่แต่ว่าเธอจะทำไงล่ะถ้าเกิดว่าเธอเจอนักฆ่าที่ไม่ปราณีเธอต้องตายแล้วเธอต้องตายแล้วเธอต้องตายจนกว่าเธอจะเหนื่อยที่จะพยายามอ่ะแล้วเธอทำไงต่อไปล่ะเธอจะเปลี่ยนใจเป็นฆ่าหรือเปล่าล่ะหรือไม่งั้นเธอก็ยอมแพ้กับโลกใบนี้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมล่ะหรือว่าจะให้พลังของฉันควบคุมเธอก็ได้นะฉันคือเจ้าชายของโลกอนาคตนี้เพชรพูดหรอวะ ไปนั่งห่วงนะเจ้าเด็กตัวน้อยแผนของฉันไม่เคยผิดพลาดมันน่าสนใจขึ้นมากเลยล่ะเธอจ๋าอุ้ยโอ้โหโอ้โหจากดอกไม้เป็นก้อนเป็นนั่นแหละนะโอเคก็เราจะพยายามไม่ฆ่าใครที่เราอุตส่าห์เล่นใหม่มานะครับผมนะเพราะผมคิดว่าผมไม่ควรจะฆ่าใครจริงๆอ่ะสำหรับเกมนี้มันมีทั้งเรื่องสแปร์ก็เราก็ต้องสแปร์ไว้นะครับผมถ้าที่เราทำได้อุ้ยมันเริ่มใหม่คืออะไรเพิ่งเริ่มใช่ไหมเป็นอินโทรเสร็จ Undertale โดย Toby Fox ภูมิใจเสนอเพิ่งเริ่มต้นนะครับผมณบัดนี้เมื่อกี้เพิ่งอินโทรครับผมออกจากที่นี่มาได้แล้วเป็นที่บ้านที่ปลอดภัยแล้วต้องออกเดินทางไปสู่เรียกว่าอะไรนะอิสระภาพภายนอกโอเคตอนนี้มีกล้องซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้กล้องเหรอ What the มีกล้องซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้เนี่ยนะหาใครแอบส่องเราเนี้ยในป่ามีอะไรปะเนี่ยมีเหมือนป่านะครับต้นไม้สูงๆที่ไม่มีกิ่งก้านใบมีแต่กิ่งก้านใบมีแต่กิ่งก้านไม่มีใบกิ่งก้านช้ากิ่งก้านไม่มีใบอะไรเนี่ยนี่เป็นกิ่งไม้ได้ดูหนักมากมันหนักเกินกว่าที่จะยกขึ้นมาไหวกิ่งไม้งั้นเหรอผ่านไปจะเห็นว่าแล้วต้องมีสักอย่างนึงมันถูกพังลงมาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ๋อกิ่งไม้ไอ้แบ็คกราวด์ข้างหน้านี่มันต้องมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่แน่ๆเลยฮัลโหลสองกิ่งได้คืออะไรโอ้โหสองกิ่งก็ว่าต้องมีบางอย่างใครตามมาสองกิ่งแบบเนียน
อะไรปะเนี่ยสมกิ่งเล็กๆอะไรเธอโอ้อะไรเนี่ยโหทำไมมันทางเดินแปลกๆวะเนี่ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นนะอุ้ยใครตามหลังเรามาหยุดนิ่งทำไมวะเดินไม่ได้อ่ะคุณนี่ร้อยมันเดินไม่ได้ใกล้ๆคืออะไรมนุษย์เธอไม่รู้วิธีที่จะทักทายเพื่อนใหม่งั้นหรอเพื่อนใหม่คือหันหลังกลับมาและจับมือเขย่ามือสิหันหลังกลับอ่ะจ่าจับมือกันอ๋อยืนนี่มือใช่ไหมเหมือนนั่นมือใช่ป่ะอุ้ยกะโหลกละ what the hell มองเฮ้ the old whoopee caution in the hand trick คืออะไรวะคือเหมือนพวกไอ้ถุงตดใช่ไหมแบบเวลาเรานั่งแล้วมีเสียงนี่ป่ะคือจะบอกในมือมันมีเสียงบางอย่างดังมาตอนนี้เราจับมือใช่ไหมใช่ป่ะว่ามันตลกเสมอเลยนะจ๊ะรู้เปล่าหลาเนี่ยก็ตามเธอเป็นมนุษย์ใช่ไหมล่ะนักสนุกจังเลยนะเนี่ยฉันคือแซนแซนป้ามันคือแซนหรือซันวะมันคือตัว A ตัว O วะน่าจะตัว A เพราะตัว O มันต้องไม่มีขวาล่างครับผมฉันชื่อแซนแซนสเกเลตันก็คือแซนกระดูกของกระดูกที่เคยพูดถึงบ้านว่าคงกระดูกต้องการเพื่อนใช่ไหมที่เดรี่ของไอ้ทอยเรลอะฉันน่ะมีหน้าที่ในการจับตามองมนุษย์นะจ๊ะในตอนนี้จับตามองมนุษย์เหรอแต่รู้อะไรหรือเปล่าฉันไม่สนใจเรื่องที่จะจับใครหรือเปล่านะตอนนี้พี่ชายของฉันปาปิลัสนะปาปิลัสถ้าแปลตรงตัวคือต้นกบนะครับผมเอาว่าเราทับชื่อของเขาไปนะครับพี่ชายน้องชายไม่แน่ใจนะชื่อปาปิลัสนะครับผมเขาเป็นพวกบ้านในการล่ามนุษย์นะจ๊ะเฮ้จริงๆแล้วฉันคิดว่าเขาอยู่แถวนี้แหละนะแถวนี้เหรอฉันนึกอะไรบางอย่างออกแล้วนะลองเดินผ่านเจ้าประตูนี้ไปสิใช่เลยไปทางขวานิดหน่อยนะจ๊ะพี่ชายของฉันอ่ะทำที่ลูกกงกันทางเนี่ยมันกว้างเกินกว่าที่จะหยุดใครได้นะคือจะบอกว่าไอ้ไม้กั้นที่เราเห็นกันทางไอ้สะพานนี่คือการไม่ให้คนผ่านเหรอการไม่ให้คนผ่านเหรออกซีกว้างมากจริงๆที่มันว่าผ่านได้สบายๆเลยนะจ๊ะโอเคนี่อุ้ยนั่นโคมไฟเหรอเร็วเข้ารีบไปหลบข้างหลังโคมไฟนั่นสิหลบหลังโคมไฟเหรอมันเดินเองนะหลบข้างหลังโอ้พอดีรูปร่างเลยว่าไงพี่ชายอ๋อฮะนี่พี่นะรู้ได้ไหมเธอสวัสดีน้องนี่มันก็แปดวันแล้วนะแล้วเธอก็ยังคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนปริศนาของเธอได้เลยอ่ะคืออะไรวะนายชอบออกนอกจากจุดประจำของเธอนะเนี่ยนายคิดจะทำอะไรกันแน่เนี่ยจ้องมองไปที่โคมไฟมันเจ๋งมากเลยนะจ๊ะอยากดูไหมล่ะเนี่ยไม่ฉันไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนั้นนะคือเหมือนว่าเจ้าแซนนี่กำลังจะหลอกให้ไปดูที่โคมไฟว่ามีเราแอบอยู่ใช่ไหมแต่ว่าไอพี่ชายมันดันไม่ไปซะงั้นใช่ไหมถ้าเกิดมนุษย์ผ่านทางนี้ไม่ได้ล่ะฉันต้องพร้อมทุกสถานการณ์นะฉันจะเป็นคนนั้นฉันต้องเป็นคนนั้นนะฉันต้องจับตัวมนุษย์นั้นให้ได้และฉันปาปิลัสผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้จะต้องได้รับทุกสิ่งที่ฉันสมควรได้ความศรัทธากำที่จดจำแต่ท้ายที่สุดฉันได้ร่วมกับกองกำลังรอยัลการ์ดให้ได้ผู้คนจะต้องขอให้ฉันเป็นเพื่อนกับพวกเขาฉันจะมีสาวๆมารุมล้อมหอมแก้มฉันทุกเช้าเลยบางทีคงไฟเนี่ยช่วยเธอได้นะ มันหลอกเราอยู่อีแซนหลอกเราอยู่แต่ไอ้ปาปิลัสจะไม่เชื่อแซนนายไม่ช่วยเลยนะเจ้ากระดูกขี้เกียจที่นายทำมีแต่นั่งเฉยๆแล้วก็ทำเรื่องไร้สาระนายนี่ขี้เกียจขึ้นเรื่อยๆเลยนะเนี่ยรูปป่าทุกวันเลยอ่ะให้ใจเย็นสิฉันมีงานทั้งเยอะทั้งแย่นะรูปป่าเพราะฉันคือสเกเลตันไงงานเป็นตันเลยก็คือสเกเลตันก็คือกะโหลกจ้ามุกนายมีการซูมนั่นคืออะไรซันไม่เอานะเธอยิ้มได้นะเนี่ยเธอยิ้มอยู่ใช่ไหมล่ะใช่ฉันยิ้มฉันเกลียดมันเหลือเกินนะเนี่ยเฮ้ยทำไมใครบางคนทำไมคนเก่งอย่างฉันเนี่ยต้องพยายามทำเรื่องมากมายเพื่อที่จะให้คนจดจำได้กันแน่นะว้าวฟังดูเหมือนกับว่าเธอพยายามอย่างเต็มที่เลยนะจ๊ะรู้เปล่าพี่เต็มกระดูกของเธอเลยอ่ะก็แค่เต็มใจเต็มกระดูกแทนอะไรอย่างงี้นะครับผมเหมือนเล่นมุกตลกอะไรอย่างงี้ใช่ปะโอ้ยฉันจัดการเรื่องปริศนาของฉันเอง
ส่วนนายอ่ะได้โปรดเถอะช่วยแบ็กโบนอินทูอิตใส่กระดูกเลยไม่ใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบ็กโบนมุกขำไปจ้ามุกคนกระดูกนะจ้าเป็นมุกสองคนกำลังคุยกันอยู่เล่นมุกไปต่อเนื่องเฮ้ hey! อ่ะมาเฮ้ hey คือเฮ้ hey คืออะไรโอเคออกมาได้แล้วนะเธอจ๋า นี่เธอหลอกเราใช่ไหม จริงๆแล้วเฮ้ hey! นี่อยากจะพูดอย่างนี้นะแต่ว่าช่วยทำอะไรหน่อยได้ไหมเธอฉันกำลังคิดอยู่ว่าพี่ชายของฉันนะค่อนข้างจะคลายออฟดาวเลดลี่เริ่มออกนอกลู่นอกทางนิดหน่อยแล้วนะเขาไม่เคยเจอมนุษย์มาก่อนเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเจอเธอแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้นะไม่ต้องห่วงนะเขาไม่อันตรายหรอกนะจ๊ะจริงเหรอถึงแม้ว่าเขาจะพยายามให้หนูอันตรายก็ตามเถอะนะขอบคุณท่านมากๆเลยนะฉันขอไปก่อนนะ คือเราต้องไปช่วยมันจริงๆนะ เชื่อได้จริงปะเนี่ยยิงโคมไฟนี่ทำอะไรได้บ้างปะเอาแค่โคมไฟรูปร่างแปลกๆแค่นั้นเองนะรูปร่างเหมือนเราเลยนะครับผมเลยก็เลยปิดบังตัวเราได้พอดีแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเหมือนเป็นจุดเช็คพอยต์นะครับผมเป็นสถานีบางอย่างนะครับผมแต่ว่ามันมีขวดซอสมะเขือเทศขวดมัสตาร์ดแล้วก็ขวดผงชูรสอยู่นี้ด้วยอ่ะฮะข้างหลังจุดนี้มีอะไรหรือเปล่าวะเช็คพอยต์เหรอเหมือนจุดสถานีเฉยๆนะไม่ใช่จุดเซฟนะครับผมอ่ะโอเคไปต่อก็ได้ก็มีทางเดียวนี่นะโอเคจุดเซฟนี่ครับผมเซฟก่อนนะจุดเซฟที่แสนสะดวกสบาย convenient of lamp steel field โอเคนั่นแหละเซฟนะครับผมสโนว์ดินบล็อกโรดเป็นถนนกล่องแล้วก็พื้นที่หิมะตกอ่ะฮะโอเคไปต่ออีกหน่อยนะครับผมตรงนี้มีป้ายกับกล่องอุ๊ยเจอมอนเตอร์เหรอสโนว์เดกฟัตเตอร์โฟร์ดคืออะไรเนี่ยเป็นบริษัทเกี่ยวกับหิมะผมเธอมีอะไรหัวเราะเล่าเรื่องตลกแล้วก็เฮกเกิลพูดสอดแทรกล่ะฮะคือผมต้องพยายามปลุกวิญญาณได้นะครับผมเกมมันน่าสนใจตรงที่เราต้องหาวิธีกดในปุ่มพวกนี้แหละว่าจะปลุกวิญญาณตัวละครยังไงดีนะครับผมอ่ะขอทดสอบกันนะครับผม Snow Deck Attack 6 Defense 2 Teen Comedian Fight อ่ะฮะเป็นวัยรุ่นที่ชอบเล่าเรื่องตลกนะ Comedian Fight อ่ะฮะ Keep Captive Audience ต้องการที่จะมีคนฟังอ๋อโอเคเก็ทละ Better Not Snow Flake เอาไม่ก็เรียกอะไรมุกฝรั่งอะแล้วมีโอ้คอนเฟลกคือมาแล้วใช้การพูดแบบมันตลกแต่ว่ามันดูไม่ตลกเท่าไหร่สโนว์เด็กกำลังยิ้มอยู่กับแบทโจ๊กของเขาคือเป็นตลกร้ายของเขานะครับผมพูดไม่ได้หัวเราะอะไรเท่าไหร่กันแล้วก็อ่ะหัวเราะกับมันหน่อยแล้วกันนะผมเธอหัวเราะให้สโนว์เด็กนะครับ เห็นไหมอ่ะมุกฉันเป็นหัวเราะพ่อพูดผิดแล้ว อ่ะฮะโอเคเดี๋ยวน้องเอาใจมาหน่อยนะครับผมก็คือหัวเราะกับมุกที่สโนว์เดย์เขาเล่ามาโอเคสโนว์เดย์ก็ถึงภูมิใจกับเรื่องตลกที่เขาเล่านะครับผมแล้วก็ยอมแพ้ซะยิ่งต่อไอ้ง่ายๆ62โกเลยแรมละได้โกเยอะเลยนะครับตัวนี้โอเคนี่คือกล่องจ้ะคุณเอาไอเทมใส่นี้ได้นะแล้วก็ออกมาได้โอเคเป็นกล่องใส่ของก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บของชั่วคราวเหมือนกล่องใน Minecraft อะไรอย่างงี้นะครับผมเซมบ็อกซ์วีอัพเพียร์เลเตอร์โอเคก็คือกล่องนี้เชื่อมต่อกับทุกกล่องในแมปนะครับผมก็คือไม่ต้องกลับมาเก็บไม่ต้องกลับมาเอาทีหลังก็ได้นะโอเคลงท้ายด้วยกล่องแห่งรักเหมือนลงท้ายจดหมายครับผมซินซีรีบ็อกเลเวอร์ผู้รักกล่องอย่างนี้โอเคใช้กล่องไหม yes ก็คือโอเคมีถุงมือข้างในด้วยใส่มาสิแล้วก็ของที่ไม่ใช้งานมันจะใส่ในกล่องได้นะครับผมมีที่จำกัดด้วยนะก็คือถ้าเกิดเราไม่ใช้อะไรก็เอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทิ้งก็ได้ครับผมในเมนูกด C อ่ะจะมีการกดเลือกdrop ได้นะครับผมโอเคอันนี้มีถุงมือครับผมทอสกรอบแอตแทคเพิ่ม5อ่ะฮะ5 finger fork a worn pink litter glove เป็นถุงมือแชมพูน่ารักๆครับผมอ่ะฮะก็ใส่ได้5นิ้วอะไรอย่างงี้กดใช้ก็จะใส่แทนป่ะใส่แทนมีดป่ะโอเคใส่แทนมีดของเล่นนะครับผมมีขึ้นกับมีขวานเหรอปกติถ้าไปขวามันก็ทั้ง2นะคือเราก็เคยเจอที่ไปขวาแล้วไปต่อได้ไปขึ้นไปต่อได้ อ่ะขึ้นกันนะโอ้เจอมอนเตอร์อีกแล้วตัวไหนป่ะ ice cap studinto view เป็นตัวที่โหมดน้ำแข็งครับผมก็มีขโมยไม่สนใจ compliment อ่ะฮะเช็คซิตรวจสอบตัวนี้ attack 7 defense 2เด็กหนุ่มวัยรุ่นที่ wonder why is this ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ชื่อว่า ice hat ไม่เชื่อหมวกน้ำแข็งแต่ชื่อว่าหมวกแก๊ปน้ำแข็ง เป็นแคปแทนเป็น hat แล้วต้องสนใจทำไมวะ I just love ฉันชอบหมวกฉันนะจ๊ะโอเคโอ้ยตกใจ
โอ้โหหมวกมีปล่อยน้ำแข็งแหลมๆมาได้ด้วยโอ้ my gosh เจนเจนโอเคตอนนี้เสื้อผ้าก็มีกลิ่นใหม่แล้วกลิ่นใหม่เหรอขโมยได้ปะขโมยหมวกได้ปะขโมยไม่น่าดีนะเราว่าความพิมพ์นี้ก่อนชมเชยดีกว่าครับผมเธอชมหมวกเขาว่าเป็นหมวกที่ดีมากเลยหมวกแข็งน้ำแข็งดีมากเลยนะจ๊ะหมวกฉันวัตถุละโอ้โหโอ้โหโอ้ my god โอ้ my god เจนต้องการนี่จ้ะ I want a hat for its nose นั่นคืออะไรอะไอ้แคปต้องการให้หมวกของมันเป็นจมูกของมัน What the ชมอีกทีสิเป็นหมวกที่ดีมากเลยชมงั้นเหรอเลวร้ายมากเลยคือมันอยากให้ชมหรือไม่อยากให้ชมวะไม่แน่ใจอ่ะสติลนะสติลสิการที่จะขโมยหมวกน้ำแข็งของเขาแต่มันยังไม่แข็งไม่อ่อนแอพอช่วยด้วยแฟชั่นโพลิสตำรวจช่วยด้วยโอเคเราไม่ควรขโมยใช่ไหมหรือเราจะขโมยก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราสู้กับศัตรูมันได้อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก่อนสิอีกนอนแล้วไม่สนใจหมวกมันแล้วกันนะเธอพยายามนิจานะยูมิเนทพยายามนิจาร้องไห้แล้วก็ออกห่างจากหมวกนั่นมันดูรำคาญไม่รู้อ่ะอะไรเธอทำอะไรกันเธอกันแน่เนี่ยมันเริ่มรำคาญแล้วโอเคเราหลอกล่อหน่อยนะอยากรู้วิธีที่จะจัดการศัตรูได้โอเคset captain check if you look ไอ้เจ้าหมวกน้ำแข็งนี่กำลังแอบมองเธออยู่ว่าเธอสนใจหมวกนี้หรือเปล่าไม่เธอไม่มองหมวกน้ำแข็งต่อมันยอมแพ้แล้วได้ไม่สนใจหรอกนะเว้ยโอ้โหใจเย็นอันนี้มันโหดอ่ะขึ้นลงอ่ะไอซ์แคปพยายามจะมาแก้เธอสนใจโอเคยอมแพ้ได้แล้วตอนนี้เป็นมิตรกับมันได้แล้วโอเคสแปร์โอเค13โกใช้ได้อยู่โหดอ่ะเริ่มมีวิธีที่เราต้องคิดนะครับว่าจะผ่านพวกนี้ไปได้ยังไงซึ่งมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมาตรงนี้เอ้ยเบ็ดตกปลาได้นะครับผมโดนมาได้ปะเนี่ยนี่คือเบ็ดตกปลาที่ติดอยู่ที่พื้นจะสาวมันนี่ไหม yes โอเคที่สุดปลายของเบ็ดมันมีเหมือนรูปภาพบางอย่างแปลกๆของปีศาจอยู่ Word Lookกิ้งมอนสเตอร์เหรอพิซซ่าแปลกๆอยู่โทรหาฉันนี่นะมีเบอร์โทรฉันเองโทรหาเหรอเธอไม่โทรแล้วกันนะแต่ใจที่จะไม่โทรมีเบอร์โทรตรงนี้เหรอ What the เธอส่ง เบ็ดกลับไปที่เดิมฮะถ้าเกิดสาวไปอีกทีล่ะ Yes ก็เป็นเบอร์โทรเหมือนเดิมฮะรูปภาพพิซซ่าแปลกๆกับให้โทรหาใช่ไหมอันนี้เราโทรหาเบอร์อ๋อมีเลือกโทรศัพท์ไหนอ๋อมีไหนเบอร์โทรหลายคนในตอนแบบนี้โทรหาทอร์เรลไม่มีใครรับวองอนทอร์เรลมันงอนโอเคไปต่อนะครับผมทางนี้โอ้สวัสดีแล้วมนุษย์เองนะจ๊ะเอาล่ะนะอย่างที่ฉันบอกเรื่องเกี่ยวกับอันดีนี่นางเงือกปะใช่เหรอนะคือมองยิ้มมองหันไปหันมาแล้วมองคืออะไรเธอจะมองอะไรนักหนาแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยอ่ะมึนเนี่ยมองเลยกันโอเคมองพร้อมกันนะครับผมแล้วหันหลังคืออะไรซานส์ขอเจ้าช่วยนั้นมนุษย์ จ้ะแล้วอุ้ยข้างหลังแล้วหินนะ What the จริงๆแล้วฉันคิดว่านั่นคือหินนะ หิน What the โอ้เฮ้ยไอ้ข้างหน้าหินคืออะไรกันแน่หรอกันได้ What the มันเล่นมุกอะไรกันเนี่ย โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดนั่นมันนั่นมันมนุษย์นี่นะ ใช่อูเล่นนี่กระซิบกันใช่ไหมเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยรู้แล้วซานในสุดฉันก็ทำได้อันดีนก็จะนังเงือกก็จะฉันจะเป็นผู้โด่งดังทำเสียงรอหน่อยเจ้ามนุษย์เธอห้ามผ่านพื้นที่นี้นะจ๊ะ You shall not pass ฉันคือผู้ยิ่งใหญ่ปาปิลัสจะอยู่เธอเองเพื่อฉันจับตัวเธอเองนะจ๊ะเธอจะต้องถูกส่งไปให้ที่แคปิตอลนี่มันอีสเตอร์เอ็กของคงไม่ใช่มั้งไม่ใช่อีสเตอร์เอ็กของฮังเกอร์เกมส์ไหมเอาละฉันไม่รู้จะทำเรื่องอะไรต่อไปดีอ่ะอ้าวในกรณีนี้นะต่อไปก็ถ้าเกิดเธอกล้าดีเรื่องไงแล้วก็เนี่ยแล้ววิ่งหนีไปคืออะไรก็ไปได้สวยนะเนี่ยอย่าเพิ่งเหนื่อยตกนะจ๊ะเด็กน้อยจะมีกระพริบตาแล้วฉันจะจับช่องความตาของฉันดูอยู่ให้นะก็เหมือนจับตาดูอยู่นะอะไรอย่างนี้แต่เป็นไอซ็อกเก็ตคือช่องเบ้าตาคือมันไม่มีลูกตาไงไอซ็อกเก็ต
คือพยายามแปลให้นะดูโอเคนะมันก็พอได้อยู่นะโอเคมอนสเตอร์ตัวต่อไปอีกแล้วไอแคปอีกแล้วอะไรเธอไม่สนใจหมองเธอนะจ๊ะโอเคพอเรารู้หลักการเราก็จะสู้กับตัวละครพวกนี้ได้นะครับผมเก็บตังค์ไปเรื่อยๆโอเคอุ๊แต่มันก็โหดเดียวมันก็มีน้ำแข็งขึ้นลงในนี้แล้วต้องหาวิธีไปเรื่อยๆอ่ะอีกนอ2รอบครับตัวละครนี้ไม่มองไม่เมินถ้าเกิดเราชมมันจะได้ใจถ้าเกิดเราเมินมันจะพยายามต้องความสนใจครับผมตามหลักการของมนุษย์ทั่วไปอะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็แปลเรียบร้อยก็ได้ตังค์13โกมานี่คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นนาเรชั่นเป็นมีกล่องเหรอกล่องอยู่ข้างในนี้You observe the wheel craft ถ้าคนที่จะมีสถานีที่ดีกว่านี้นะอ๋อคือมันดูแบบเก่าๆแล้วอะไรเงี้ยมันดูแบบแต่เหมือนจะพังแล้วเหมือนทำด้วยมือเองอะไรเงี้ยแบบสร้างกล่องเป็นที่ของสเตชันนี้ก็คือที่อยู่ของน่าจะเป็นที่อยู่ของเจ้าตัวปาปิลัสปากินนี่แหละนะครับผมอ่าฮะ who could have built this ใครเป็นคนสร้างที่นี่กันแน่เนี่ยเจ้าบ้าเอ้ยน่าจะเป็นเจ้าคนดังกาดแมนคนนั้นแน่ๆเลยอ่ะที่สร้างสิ่งนี้มีโน้ตว่าก็ไม่ใช่คนดังเท่าไหร่หรอกนะเจ้ากาดแมนคนนั้นน่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดตามที่ผมเข้าใจนะคือปาปิลัสเนี่ยกับซันเนี่ยอยู่ในที่ดูกากๆใช่ไหมรู้ว่าเอาแบบความหมายง่ายๆตรงๆนะนี่ดูดีขึ้นมาหน่อยอันนี้คืออะไรป้ายเขียนว่าห้ามขยับเด็ดขาดอ่ะไม่ขยับแล้วนะ absolutely not moving ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ขยับต่อนะอันนี้คืออะไรเอ่ยอุ้ยใครอ่ะอุ้ยหมาเหรอหมาที่มีข้างบนมีเหมือนรูปแมวอะไม่อยากขยับหรือเปล่านะสกิปเองหรือเปล่ากันแน่นะฉันเห็นสิ่งที่ขยับได้นะถ้ามีบางอย่างที่ขยับแล้วก็อย่างเช่นมนุษย์ฉันจะจัดการไม่ให้มันขยับอีกต่อไปอุ้ยโอ้เราไม่รู้ว่ามันเรื่องนี้นี่ว่าอุตส่าห์ไม่ขยับตอนแรกมาพูดถึงตอนอยู่หน้าบ้านจะรู้ไหมนะด็อกโก้บล็อกขวางทางอยู่ใจเย็นนะด็อกโก้มีรูปเพชรเกือบรูปอะไรอย่างนี้แล้วมันคือไอ้ข้างหลังนี่มันเอามีดมาถูหลังคือมันคันหลังมันแน่โอเค attack home defense 1 easily excite by movement ก็คือเห็นอะไรเคลื่อนที่ก็จะสนใจได้ง่ายมากครับผม hobby include squirrel ชอบกระรอกเหรออย่าขยับแม้แต่นิ้วเดียวโอเคนิ่งนะจ้ะโอเครู้วิธีการสู้ถ้าขยับนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะเหมือนต้องหนีก็ตามด็อกโก้ไม่เห็นอะไรเลยไม่เจออะไรเลยนะครับผมรูปคุณรูปด็อกโก้งามแล้วมีขึ้นวันนะเสียงหมาของญี่ปุ่นเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ยฉันถูกรูปอยู่นั่นเหรอรูปลาบรีบรูปเอวันเดอร์มีพื้นแพทเพชรพุทธพัดอะไรหลายอย่างด้วยกันถูกรูปอยู่โอเคเราก็รอดแล้วใช่ไหมตอนนี้อ่ะสเปร์คุณชนะ30โกเยี่ยมบางอย่างกำลังรูปฉันอยู่เหรอบางอย่างไม่ขยับนี่นาฮะฉันต้องไปรักษาแล้วนะเนี่ยมาอีกสิอย่าได้ตังค์อีกอ่ะโอ้อุ้ยกดเรียกได้ด้วยสวัสดีฮัลโหลมีใครอยู่หรือเปล่า มีการกดเรียกแล้วมาดูใครอยู่หรือเปล่าด้วยผู้นายสองคนใกล้ฉันอยู่ใช่ไหมเนี่ยตลกมากเลยก็ป่านะเขาคนเดียวนะจ๊ะไม่ใช่กระดูกผู้นั้นนะจ๊ะรู้ป่าวกดอีกมองให้พวกนายนั่นใช่เธอใช่ไหมแมวนาไม่เห็นกันเลยไงกดเรื่อยๆจะเป็นไงวะน้องกดดูไปเรื่อยๆครับผมจุกกับมันจะหยุดพูดแล้วกันนะเอาล่ะคุณไม่ใช่เจ้าโครงกระดูกตัวสูงนั่นแน่ๆเลยเขาเจ็บนานมากกว่านี้กดต่อไปเรื่อยๆมองไงเอ่ยไม่ว่าเธอจะเป็นใครก็ตามหยุดเธอหน้าทำไมอ่ะตอนที่6กันนะครับผมบทได้มาNotice me, doggy. Notice me, senpai. ไม่สนใจแล้วเหรอเธอโอ้ไม่สนใจก็ได้อะยอมอันนี้แหละกระดูกเหมือนอาหารหมาเลยคืออะไรใครบางคนนะ be smoking dog treat คืออะไรเหมือนเผาเจ้าที่รักษาสุนัขอันนี้เหรอเอาทำไมทำงั้นล่ะแล้วเราเก็บได้ปักเก็บไม่ได้เหรออ๋อโอเคงั้นก็ไปต่อนะครับผมอุ้ยว่าไงซานยินทำอะไรเหรอเธอจ๋าเฮ้นี่คือสิ่งสำคัญบางอย่างที่ต้องจดจำไว้นะพี่แชร์ของฉันมีการโจมตีที่พิเศษมากเลยอ่ะ special attack เหรอถ้าเกิดเธอเห็น blue attack การโจมตีแบบสีฟ้าแล้วก็ห้ามขยับนะไม่งั้นเธอจะเจ็บตัวได้โอเคเพิ่งมาบอกตอนนี้เนี่ยนะให้จำไว้ให้ขึ้นใจนะจินตนาการถึงป้ายหยุดสิเมื่อเธอเห็นป้ายหยุดก็ให้หยุดนะเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจจ้ะป้ายหยุดกับสีแดงนะแต่จินตนาการสีน้ำเงินแทนนะว่าหยุดนะโอเคเปล่า
ง่ายๆใช่ไหมล่ะเมื่อจะต่อสู้แล้วก็เห็นว่าถ้าเป็นเสียงเงินก็ให้หยุดนะโอเคเก็ตอยู่ครับผมอุ้ยไหลแล้วไหลน้ำแข็งมันลื่นนะจ๊ะป้ายนี้เขียนว่าอะไรเหรอฮะโลทั้งเหนือน้ำแข็งใต้น้ำแข็งตอนตกน้ำแข็งตอนออกเมืองโนดินโอเคดีที่แล้วน้ำแข็งจะบอกว่าดีไม่ใช่น้ำแข็งขอบคุณข้างบนน้ำแข็งนะน้ำแข็งมีมนุษย์หิมะด้วยกันไหมด้วยนะสวัสดีฉันคือมนุษย์หิมะด้วยกันไหมฉันกำลังจะเห็นโลกใบนี้นะจ๊ะแต่ฉันเขียบไปไหนไม่ได้เลยอ่ะถ้าเกิดเธอเป็นคนที่ใจดีแล้วก็นักเดินทางเน็ตโปรเธอเทกับพีซอมีช่วยพาส่วนหนึ่งของตัวของฉันไปที่ที่แสนไกลหน่อยได้ไหมได้เลยจ้าขอบคุณมากนะขอโชคดีนะจ๊ะเธอได้ที่ส่วนของสโนว์แบนมาถ้าเกิดเราไปที่ที่มันไม่หนาวแล้วมันจะละลายปะอันนี้ไม่รู้ว่าผมโอเคสโนว์แมนพีซตรงนี้อินฟอร์หมูเพิ่มเลือด45โอเคเฮ้ยแหลมไหมพีซเทคดิสทูดิเอ้ยกรุณาพาเจ้าสิ่งนี้ไปที่สุดขอบโลกนะจ๊ะได้เลยถ้าเกิดเราเก็บไว้ในหีบจะเป็นไงปะเอาว่าเราจะไม่เก็บก่อนนะผมจะเอาถือไปก่อนนะโอเคเอาวับเป็นยังไงเนี่ยเจ้าคนขี้เกียจเธอแต่งีบทั้งคืนเลยนะเนี่ยรู้เปล่าสกิลนั้นเรียกว่าหลับมากกว่านะเขาแก้ตัวนะเนี่ยมองโอ้โหมนุษย์มาอีกแล้วนะเนี่ยเพื่อที่จะหยุดเธอได้แล้วก็น้องชายของฉันและฉันได้สร้างปริศนาให้เธอนะจ๊ะและคิดว่าเธอคงจะรู้เรื่องเร็วๆนี้นะจ๊ะว่าคืออะไรกันแน่เธอต้องประหลาดใจแน่ๆเลยเดี๋ยวเธอจะได้เห็นนะนี่เป็นสิ่งที่ไม่เห็นนะเขากดไฟฟ้าไงอาจารย์เขากดเหรอถ้าเกิดเธอแตะถูกกำแพงของของกดนี่แล้วก็จะมีการสั่งการจากลูกแก้วนะว่าให้ช็อตอ่ะมันสนุกมากไหมสนุกเหรอเพราะว่าความสุขที่เธอจะได้รับต่อแบบนี้มันคงจะไม่มากเท่าไหร่หรอกนะอาจารย์รู้เปล่าโอเคเธอมาได้เลยนะจ๊ะเธอจ๋ามาได้เลยเหรออุ้ยอะไรเนี่ยซานท่านของเธอกันแน่เนี่ยซานชักเคี้ยวมนุษย์คนที่จะถือเจ้าลูกแก้วนั้นมากกว่านะอ้อโอเค คืออะไรเนี่ยนะเอ้าแล้วเดินบอกทางถือนี่สิเอ้าเป็นเอ้าหลอดโอเคถือเอ้าบนหัวโอเคลองดูสิเอาอ้อมได้ไหมเรากินเกียนเราอ้อมไปตัดมาเดินแบบมีเกมมันหามากนะเกือบมีแบบเดินเป็นไทยมาบอกทางให้เราด้วยเหลือเชื่อเจ้าหอยทากลื่นๆนั่นน่ะถ้าเกมสนานได้ง่ายมากเลยง่ายมากๆนะยังก็ตามปริศนาต่อไปคงไม่ง่ายอย่างนี้หรอกนะจ๊ะมันถูกออกแบบโดยน้องชายของฉันเองซาร์นะจ๊ะเธอต้องงงปริศนาต่อไปแน่ๆเลยฉันรู้ฉันเรียนมาบายบายขอบคุณที่ช่วยนะซานเฮ้ ขอบคุณนะพี่ชายของฉันตอนนี้มีความสุขมากเลยล่ะนะยังก็ตามนะเธอเห็นเจ้าชุดแปลกๆนั่นที่เขาใส่หรือเปล่าชุดแปลกๆเหรอเราได้สร้างมันขึ้นมาจากงานปาร์ตี้เมื่ออาทิตย์ก่อนอ่ะเขาไม่ได้ใส่อะไรเลยก่อนหน้านั้นนะไม่ได้ใส่อะไรเลยล่ะถูกเรียกว่าแบทเทิลบอดี้ร่างกายของการต่อสู้เหรอโอ้ให้ตายเถอะพี่ชายของฉันเท่หรือเปล่านี่เท่หรือเปล่าไม่รู้สินะโอเคขอบคุณมากโอเคนี้เหมือนเดิมใช่ไหมโอเคลองรู้เผื่อจะมีบทสนทนาเพิ่มเติมนะครับแต่ไม่มีอะไรก็เราจะข้ามๆไปเลยนะครับตรงนี้อ่ะจ้าจ้าเข้าใจนะจ้าไปต่อเถอะไปต่อเถอะเจ๋งจ้าเจ๋งโอเคอุ้ยอะไรอ่ะนี่ตัวอะไรสวัสดีครับผมฉันไม่เข้าใจว่าทำไม this answer นี่มันขายไม่ได้เลยอ่ะมันก็คือมันรักขายไอติมใช่ไหมขายไอติมในฤดูหนาวอากาศเหมาะสมมากเลยก็เหมาะที่จะขายใช่ไหมตลกโอ้ลูกค้านี่นะอ่าฮะสวัสดีอยากได้ไอศกรีมตั้งใหม่ไหมมันราคาเท่าไหร่ฟอสเทนทีสเป็นความเยือกแข็งที่ใจทำให้หัวใจของคุณอุ่นแน่นะจ๊ะ15Gโอเคซื้อก็ได้อ่ะเราใจดีซื้อเอานี่ไปขอให้เป็นวันที่ดีนะจ๊ะคุณได้ไนท์สครีมอ๋อมันคือไอศกรีมที่เป็นเติมเอ็นขึ้นไปเป็นไนท์สครีมเป็นไอศกรีมที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยผมอุ้ยน่ารักว่าชื่อไอเทมไนท์สครีมเพิ่มอะไรเอ่ยไนท์สครีมเพิ่มละ15 instead of a joke the wrapper stain something nice เดี๋ยวนะไม่ได้เป็นเรื่องตลกนะแบบว่าตรงที่ห่อมันมีเขียนข้อความดีๆบางอย่างนะ something nice คืออะไรวะไนท์สครีมอุ่นหัวใจเธอได้นะจ๊ะ
อันนี้พอแล้วนะจ๊ะเราถือว่าเรางั้นก็บอกเพื่อนของเธอด้วยนะว่ามีไอศกรีมอยู่กลางป่าแห่งนี้จ้าซื้อแล้วพอแล้วนะมีก้อนหินตรงนี้เหรอผักได้ปะเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอเคนี่อุ้ยก้อนหินมานั่นคืออะไรปั่นนุ่นหินมาได้กันไหมปั่นมาแล้วมิมาอะไรวะเนี่ยอุ้ยเจนเจนโอเคเด้งไปตามทางได้ต้องมีหลุมโอเคนี่ไงเจอหลุมแล้วเดี๋ยวเจนเจนลงมาลงมาลงมาตรงนี้คล้ายหลุมกอล์ฟอะเวลาพัดกอล์ฟนะครับผมอ่ะเคยเล่นเกมแบบที่มีพัดกอล์ฟแบบสนามอย่างนี้เหมือนกันนะโอเคไม่ใช่เรื่องง่ายนะโอเคทางนี้โอเคนี่ไงหลุมกอล์ฟจริงนะชัดเลยหลุมกอล์ฟโอเคลื่น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 เอ๊ะต้องไปโอเคเยี่ยมเรียบร้อยแล้วไงต่อสีม่วงอีเวนต์เมนูเฟลทรัพถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าถูกติดกับแล้วก็ YouTube Note and Archive the End of Ball ฮะคุณก็หยิบโน้ตขึ้นมาแล้วก็ได้รับข้อความว่าจุดจบของลูกบอลฮะอ๋อที่ 2G โอเคได้ตังค์ก็บอกว่าได้ตังค์ก็จบสิได้รางวัลจากการเขาเรียกว่าอะไรนะได้ปักพันลูกลงหลุมในนี้อุ้ยอะไรเนี่ยฮะมันก็เป็นบอลหิมะจริงๆแล้วมันคือสโนว์ดีคาเฮดอนวอเดอร์ดีคาเฮดอนนั่นจะแปลว่า12หน้าผมคือมันจะบอกว่ามันไม่ใช่บอลไม่ใช่แบบทรงกลมแต่มันเป็นทรง2หน้าเดียวเกือบจะกลมอ่ะแต่ไม่กลมผมเป็นเกือบกลมหิมะอะไรทำนองนี้นะครับผมโอเคเราคุยกับนี่ก่อนนะอุ้ยสองทางเหรอสองทางงั้นเหรอเดี๋ยวนะเชื่อกำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องของการขายของเหมือนกันนะขายของเหรออยากได้หิมะทอด 5G นะจ๊ะหิมะทอดอ่ะโอเคเธอบอก 5G เหรอจะหมายถึง 50G จ้ะอ่ะจริงเหรอแล้ว 5,000G ล่ะมันมีต่างขนาดนั้นนะจ๊ะ 50,000G ล่ะสุดท้ายแล้วนะซื้ออะไรนะเธอมีตังค์ไม่ถึงกันเหรอเอ้ยไม่เป็นแล้วนะฉันไม่มีหิมะเหมือนกันตบดิแม่กวนเนี่ยคือสั่นเราแบบบอกว่าเอาแบบมีตังค์50Gแล้วมันไป5,000Gเฉยคืออะไรโอเคตอนนี้เป็นหมายวะเนี่ยใช่หมายวะเนี่ยเดี๋ยวดูป้ากันนะกลิ่นอันตรายมากเลย smell snow smell กลิ่นหิมะ snowman white lighting สีขาวจะกลายเป็นเดตติ้งสีเหลืองได้what the unsuspicious smell กลิ่นที่ไม่น่าสงสัยพัฟพี่กลิ่นลูกหมา blue dating dating สีฟ้ากลิ่นเหมือนการกิ้งไปมา what the คืออะไรเนี่ยแล้วก็ worst smell กลิ่นแปลกๆมนุษย์กลิ่นมนุษย์เขียวเขียวมันเป็นสีแดงมาให้ทำลายเมื่อพบเจออ่าฮะอันนี้คือไอ้ขาวเหลืองก็คือสีของนั่นปะก็คือขาวก็คือปกติเหลืองเป็นสีเหลืองได้โอเคส่วนสีพับพี่สีฟ้านี่คืออะไรวะสีฟ้ามีเดี๋ยวนี้สีฟ้าด้วยนะครับผมอีกอันนึงแล้วก็สีแดงก็คืออันตรายคือตัวอันตรายอ่ะฮะมนุษย์งั้นเหรอแดงหรือเขียวมันก็แน่ไม่แน่ใจครับผมมันกรีนแต่มันดันเป็นสีแดงซะอย่างนั้นมันกวนอ่ะเกมนี้งงเอ๊ะมันกวนเราปะเนี่ยของเขา his อะไร his her ของเธอก็คือหมายถึงเพศชายเพศหญิงใช่ไหมหรือเพศผู้เพศเมียไม่ค่อยเข้าใจว่ามันไปทำอะไรกันแน่นะแต่เอาเก็ตระบบกันเล่นอยู่นะครับผมโอเคตรงนี้เราทำที่จะปั๊มตังได้ถึง50,000ได้อะไรอย่างนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีเวลาว่างพอสัก 25,000 ครั้งในการพัดลูกกอล์ฟลูกนี้หิมะลูกนี้ลงหลุมซึ่งลูกนึงก็ใช้เวลาประมาณครึ่งนาทีได้อะไรอย่างนี้กว่าจะได้25,000ก็เกือบครึ่งปีครับผมมั้งโอเคอยู่นี้มันนานพอแล้วเราก็ไปต่อดีกว่านะครับผมโอเคอะไรเงี้ยเจอ2ตัวนี้อีกแล้วจะมนุษย์ฉันบอกว่าเธอจะพร้อมสำหรับอะไรเหรอซานปริศนาอยู่กันแน่เนี่ยนั่นไงล่ะบนพื้นนั่นไงกระดาษนั่นล่ะชื่อฉันเถอะนะไม่มีทางที่พวกเขาจะผ่านสิ่งนี้ไปได้หรอกนะจ๊ะปริศนาอยู่บนพื้นไม่อ่านได้ไหมซานเขาไม่ได้เป็นแต่มองเลยนะอุ๊ปส์ฉันว่าแล้วว่าฉันคนนี้จะใช้ปริศนาคอสเวิร์ดในวันนี้แทนน่ะคอสเวิร์ดล่ะวอตเดอร์อะไรนะคอสเวิร์ดงั้นเหรอฉันอยากจะเชื่อเลยว่าเธอพูดแบบนี้ในความคิดของฉันนะจูเนียร์จัมโบ้คือสิ่งที่รู้ได้เลยว่ายากที่สุดอ่ะจูเนียร์จัมโบ้สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมมันคล้ายๆกับคอสเวิร์ดแหละคือเอาตัวอักษรหลายๆตัวที่เป็นภาษาอังกฤษมาเรียงๆกันใหม่อะไรอย่างนี้นะอะไรนะคิดงั้นจริงดิเพื่อนเอ๋ยนั่นมันง่ายมากเลยนะที่จะเรียงคำกันใหม่อ่ะสำหรับเด็กน้อยกระดูกมากกว่านะจ๊ะไม่อยากจะเชื่อเลยเจ้ามนุษย์เธอคิดว่าไงอ่ะ
อันไหนยากกว่ากันแล้วจัมโบ้กับคอสเวิร์ดกูจะรู้ไหมคำถามนี้ผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องว่าเราเห็นด้วยใครมากกว่ากันนะครับผมถ้าเกิดคอสเวิร์ดก็คือเป็นแซนใช่ไหมถ้าเกิดว่าจัมโบ้คือเป็นพาปิรัสใช่ไหมครับผมเอาพี่ชายกันนะฮะใช่ใช่ใช่มนุษย์เป็นคนที่ฉลาดมากเลยอ่ะถ้าเกิดพวกเขาเอาโซฟาจูเนียร์จัมโบ้ถ้าเกิดพวกเขาคิดว่าจูเนียร์จัมโบ้ยากแล้วก็ขำขำขำแล้วต้องทำให้พี่ชายดีใจครับเราต้องตามตัวนี้แทนนะอันนี้คืออะไรเนี่ย Monster Kids Word Search ตามหาคำใช่ไหมอ๋อเราเล่นได้ปะเนี่ยอยากเล่นอ่ะอยากเล่นอ่ะก็มีหาคำว่า for หาคำ monster หาคำซิก้าอะไรเงี้ยสเกเลตันอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนคอสเวิร์ดแหละหาคำในข้อความเนี้ยอยากเล่นอ่ะเอาไปเล่นที่บ้านกดแคปเจอร์ภาพไว้แล้วเอากดเล่นเจอมอนเตอร์แล้วเจอมอนเตอร์แล้วก็เจออีกหลายคำนะครับผมไม่เล่นก็ได้ไปต่อกันครับผมขอบคุณที่ตอบคำถามว่าจูเนียร์จัมโบ้นะจ๊ะให้พี่แชมป์ชนินใจอ่ะเยี่ยมเมื่อวานนี้เขาเพื่อนจะแก้ปริศนาบางอย่างเกี่ยวกับโฮโลสโคปอ่ะจ้า What the คืออะไรโอเคจุดนี้แล้วเซฟก่อนนะครับผมแล้วก็เราพักแค่นี้ก่อนนะครับเราผ่านจุดนี้มานานแล้วตอนนี้ก็มีอะไรอ่ะ No the mouth my one day fly away ผมว่าสักวันนึงหนูจะหาทางที่จะออกมาอุ่นสปาเกตตี้ได้นะจ๊ะคืออะไรวะใช่นะครับโอเคเซนนะครับผมจุดนี้แล้วก็จบพาร์ทนี้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเกม Undertale นะครับผมนานพอสมควรแล้วสำหรับพาร์ทนี้ยาวไปมันหนุกมากอ่ะแล้วหาจุดเซฟไม่เจอกันเลยเมื่อตอนนี้นะครับผมก็เลยตัดพาร์ทแค่นี้นะครับโอเคพูดเร็วหน่อยขออภัยนะครับผมโอเคซีนทันครับกับเกมนี้ไปลาบ๊ายบาย